กกรหารือผู้ว่าแบ่งชาติ14พฤศจิกายนนี้เร่งแก้หนี้ครัวเรือนหวัง GDP ปี68โตทะลุ3%ภายหลังจากคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันกกรอที่นายสนัน่นอังอุบลกุลประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะประธานกกรอนายเครียงไกรเทียนุกุลประธานสภาอุตสาหากรรมแห่งประเทศไทยและนายพยงศรีวนิชประธานกรรมการสมาคมธนาคารไทยได้ยื่นสมุดปกขาว ให้นางสาวแพรทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีเมื่อวันที่28ตุลาคม2567นายสนั่นอังอุบลกุลประธานกกรกล่าวว่ารัฐบาลให้การตอบรับดีมากเกี่ยวกับข้อเสนอในสมุดปกขาวซึ่งสอดคล้องกับแนวทางที่ภาครัฐต้องการจะขับเคลื่อนในการแก้ปัญหานี้ครัวเรือนซึ่งเราได้ขอให้ภาครัฐช่วยกลุ่มเปราะบ,บางเพื่อไม่ให้มีการยึดรถกระบะซึ่งเป็นเครื่องมือทำมาหากินของประชาชนนั้นภาครัฐเองก็เตรียมออกมาตรการพักหนี้มาช่วยเหลือ ขณะเดียวกันนายพิชัยชุนหัวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังรับปากจะไปพูดคุยกับธนาคารพาณิชย์บริษัทลีสซิ่งและบริษัทรถยนต์เพื่อหาแนวทางออกให้ชะลอการยึดรถกระบะช่วยให้ประชาชนมีไว้ใช้ทำมาหากินกกรอเตรียมหารือกับดรเศรษฐพุทธิสุทธิวัฒนฤพุทธิผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยทปทในวันที่14พฤศจิกายน2567เพื่อหามาตรการช่วยเหลือลูกหนี้กลุ่มเปราะบ,บาง ทั้งรายย่อยและธุรกิจขนาดเล็ก SME ที่มีภารณีสูงและประสบความยากลำบากในการชำระหนี้อาทิลูกหนี้สินเชื่อบ้านสินเชื่อรถยนต์และสินเชื่อ SME ที่มีวงเงินสินเชื่อไม่สูงและมีปัญหาค้างชำระเป็นการช่วยแก้ปัญหาเชิงโครงสร้างอย่างเป็นระบบและช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจในปี2568ส่วนแหล่งเงินทุนอยู่ระหว่างการหาหารือมาตรการร่วมกันระหว่างธนาคารแห่งประเทศไทยและกระทรวงการคลังเพื่อหาข้อสรุปก่อนชงคณะรัฐมนตรีอนุมัติต่อไป ทั้งนี้ก็กรอคาดการณ์ในปี2,568การขยายตัวทางเศรษฐกิจ GDP ประเทศไทยโตวกว่า3%สูงกว่า GDP ปีนี้ที่ขยายตัวอยู่ในกรอบ2.6-2.8%เป็นผลจากแรงขับเคลื่อนของการส่งออกที่ได้รับอนิสงจากกลุ่มอิเล็กทรอนิกส์ทำให้การส่งออกสามารถเติบโตได้2.5-2.9%สูงกว่าประมาณการที่ตั้งไว้